ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำรถสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่นั่นก็คือ CUVE และ Icon Eทั้งสองรุ่นเปิดตัวพร้อมกันครั้งแรกในโลกที่อินโดนีเซียเมื่อวันที่9ตุลาคมพ.ศ.2567โดยรุ่น CUVE แบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยประกอบไปด้วย 1. CUVE Standard เปิดราคาอยู่ระหว่าง53ล้านถึง57ล้านรูเปียคิดเป็นเงินไทยประมาณ 113,500 บาทถึง 122,000 บาทครับถ้าแยกออกมาเป็นรถอย่างเดียวราคาอยู่ระหว่าง 70,000 ถึง 79,000 บาทส่วนราคาแบตเตอรี่2ลูกประมาณ 43,000 บาทมี3สีให้เลือกก็คือสีขาวสีเงินและสีดำรุ่นพิเศษ CUVE Rodzing Duo ราคารถจะเพิ่มขึ้นประมาณ 9,000 บาทมี3สีให้เลือกเช่นกันก็คือสีขาวสีเงินและสีดำสเปคของตัวรถนั้นใช้มอเตอร์ DC ไร้แปลงถ่านให้กำลังสูงสุด 8.15 แรงม้าที่ 3,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 22 นิวตันเมตรที่ 2,300 รอบต่อนาทีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 50.26 โวลต์จำนวน2ลูกความจุแบตเตอรี่ 29.4 แอมป์อาวร์น้ำหนักแบตเตอรี่ต่อ1ก้อนอยู่ที่ 10.2 กิโลกรัมชาร์จไฟจาก 0 ถึง 100% ใช้เวลา6ชั่วโมงแต่ถ้าชาร์จจาก 25% ขึ้นไปจนถึง 75% ใช้เวลา2ชั่วโมง40นาทีระยะทางที่วิ่งได้ต่อ1ชาร์จ 80.7 กิโลเมตรท็อปสปีดอยู่ที่ 83 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมี3โหมดให้เลือกใช้ประกอบไปด้วยโหมด Econ โหมด Standard และโหมด Sport หน้าจอเรือนไม้เป็นแบบ TFT Full Color รุ่น Rodzing Duo ก็จะมีการเชื่อมต่อกับมือถือและ GPS เบาะนั่งสูง761มิลลิเมตรน้ำหนักรถอยู่ที่117กิโลกรัมรุ่น Rodzing Duo ก็เพิ่มอีก1กิโลเป็น118กิโลกรัมดิสเบรกหน้าดรัมเบรกหลังมาพร้อมกับระบบ CBS หรือ Combined Brake System ยางหน้าขนาด 100/90 วงล้อ12นิ้วยางหลัง 100/90 วงล้อ12นิ้วเท่ากันส่วนรุ่น Icon E แบตเตอรี่เป็นแบบตายตัวไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้เปิดราคาอยู่ระหว่าง28ล้านถึง32ล้านรูเปียคิดเป็นเงินไทยประมาณ 60,000 ถึง 68,500 บาทมี5สีประกอบไปด้วยสีมิ้นสีส้มสีแดงสีขาวและสีดำมอเตอร์แบบไร้แปลงถ่านฝังอยู่ในดุมล้อหลังให้กำลังสูงสุด 2.46 แรงม้าที่618รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด85นิวตันเมตรที่110รอบต่อนาทีแบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออน48โวลต์ 30.6 แอมป์อาวร์น้ำหนักแบต11.4 กิโลกรัมชาร์จจาก 0 ถึง 100% ใช้เวลา7ชั่วโมง20นาทีแต่ถ้าชาร์จจาก 25 ขึ้นไปถึง 75% ใช้เวลา3ชั่วโมง30นาทีระยะทางที่วิ่งได้ต่อ1ชาร์จ53กิโลเมตรท็อปสปีดทำได้55กิโลเมตรต่อชั่วโมงมี2โหมดขับขี่ครับประกอบไปด้วยโหมด Econ เน้นประหยัดแบตเตอรี่และโหมด Standardใช้งานปกติทั่วไปเรือนไม้แบบ Full Digital LCD ระบบไฟ LED รอบคันช่องชาร์จ USB-A อยู่ในคอนโซลขณะที่ของ CUVE นั้นจะเป็นแบบ USB-C ครับกล่อง U-Box ใต้เบาะนั่งความจุ26ลิตรเบาะนั่งเตี้ยเพียง742มิลลิเมตรน้ำหนักรถก็เบาเพียง89กิโลกรัมเน้นความคล่องตัวใช้งานขับขี่ระยะทางใกล้ๆในเขตเมืองดิสเบรกหน้าดรัมเบรกหลังพร้อมด้วย CBS หรือ Combined Brake System ยางหน้า 90/90 วงล้อ12นิ้วยางหลัง 100/90 วงล้อ10นิ้วทั้ง2รุ่นคือสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นที่10และรุ่นที่11ตามแผนของ Honda ที่วางไว้ว่าจะเปิดรถไฟฟ้ารวมทั้งหมด30รุ่นทั่วโลกภายในปี
พ.ศ. 2573นับเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda กับการเปิดตัว CUVE และ Icon E ครั้งแรกในโลกที่อินโดนีเซียคำถามก็คือว่าทั้งสองรุ่นนี้จะมาเปิดตัวที่เมืองไทยของเราหรือไม่ตอบคุณผู้ชมเลยครับว่าจะมีการเปิดตัวที่เมืองไทยของเราอย่างแน่นอน 100% เพียงแต่ว่า Honda อาจจะเลือกเปิดเพียงแค่รุ่นเดียวเท่านั้นก็คือรุ่น CUVE ซึ่งจะให้ท็อปสปีดที่สูงถึง83กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะทางที่วิ่งได้ต่อ1ชาร์จ 80.7 กิโลเมตรก็เพียงพอต่อการใช้งานแต่ต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงหน่อยครับประมาณ 113,500 บาทถึง 122,000 บาทเรื่องราวการเปิดตัวรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าของ Honda ในประเทศไทยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ช่วงเวลาไหนเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ